ก็ในช่วงเช้าของวันที่10ในการตักบาตรฟังธรรมกันจริงๆแล้วการที่อาตมาได้เผยแผ่ธรรมไปเนี่ยก็เป็นไปเพื่อนำความสงบและความปกติหรือความสว่างให้กับดวงจิตของมนุษย์ที่เกิดแก่โยมรู้หรือเปล่าที่ตมาไปเผยแผ่ตั้งแต่อยู่ในวัดแล้วนะใครที่ไม่รู้ก็ให้ทราบว่าท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภานก็เผยแผ่ธรรมมาร่มถึง30ปีมีญาติโยมมามากมายแล้วก็มีสาขาอีกหลายแห่งก็นี่คือคนมาที่วัดมาปฏิบัติจึงมีวัดวาอารามที่ใหญ่โตเนื้อที่300กว่าไร่จากเดิมทีมี50กว่าไร่ก็แคบไม่เพียงพอก็มาขยายเป็นวัดพระพุทธแสงธรรมจากสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตก็ปักหลักเผยแผ่ญาติโยมก็มากันนี่คือเหตุหนึ่งพอตมาอยู่ในการเผยแผ่จริงๆคณะสงฆ์เรามีการจัดการอยู่เกี่ยวองค์กรสงฆ์เราแบ่งกันว่าฝ่ายหนึ่งดูแลการปกครองฝ่ายหนึ่งดูแลการศึกษาฝ่ายหนึ่งดูแลการเผยแผ่ฝ่ายหนึ่งสาธารณสงเคราะห์อีกฝ่ายหนึ่งสานุประการและศึกษาสงเคราะห์แล้วก็มีการประชุมในแต่ละปีของคณะสงฆ์แบ่งงานกันทำอาตมาอยู่ในสานุประการสาธารณสงเคราะห์กับสานุประการและฝ่ายเผยแผ่ตอนนี้เหลือสานุประการกับฝ่ายเผยแผ่ธรรมสัญจรก็อยู่ในข่ายของการเผยแผ่ยมรู้ไหมว่าเราเห็นอะไรถ้าไม่นั้นเดี๋ยวมาชี้ให้ดูว่าตมาเผยแผ่นี่เต็มรูปแบบไหมหนึ่งสาธารณสงเคราะห์เราก็ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือญาติโยมที่ยังลำบากตามอัตภาพนะสองเผยแผ่ธรรมนำหลักธรรมเข้าสู่จิตใจของประชาชนที่ด้อยโอกาสด้อยขนาดว่าบางคนตั้งนโมไม่ถูกบางคนตั้งไม่เป็นอย่างเมื่อวานโยมอายุ71แล้วตั้งนโมไม่เป็นในโยมตั้งนโมก็ยกมือมบแป๊บแป๊บยกออกเสียงดังหน่อยท่องได้ครึ่งเดียวบอกท่องไม่เป็นอ่ะแล้วโยมเข้าใจยังไงชีวิตแบบนี้เขาได้แค่หาเช้ากินค่ำตากแดดหน้าดำผ่านพ้นวันวันนี่คือชีวิตจริง
ก็เป็นการสะท้อนให้ญาติโยมได้เห็นการเผยแผ่นี้คือทำอย่างไรให้ได้กว้างที่สุดให้มีประชาชนได้เห็นได้รู้ว่าอะไรคือสัจธรรมชีวิตหนึ่งเราเห็นความแก่พอคนเริ่มแก่สภาพเรี่ยวแรงถดถอยลงหูตาฝ้าฟางหลังงอเห็นอีกเคสหนึ่งเมื่อวานเดินลากถังโยมคนนั้นตากเสื้ออยู่สองตัวนี่ใช้เวลานานมากถึงกับลากนะไม่มีแรงจะยกกระถังบุบหมดแล้วแค่ยังไม่ข้ามวันคนดูเกือบ400,000ครั้งในเพจวัดพระพุทธแสงธรรมซึ่งไม่ขอเข้าไปใน YouTube ก็คนก็ดูเพิ่มไปอีกนี่คือการเผยแผ่ที่ให้กว้างขึ้นในเมื่อสื่อมีก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นี่เห็นแล้วความแก่มีสภาพทุกข์เห็นความเจ็บบางบ้านเราไปเห็นเคยแข็งแรงนอนบางคนก็พิการตาเมื่อวานก็มีตาบอดลูก6 คนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้สักคนทิ้งท่านตามลำพัง2 ตายายพอพูดถึงลูกน้ำตาไหลนี่สะท้อนให้เห็นว่าคุณธรรมมโนธรรมจิตสำนึกของมนุษย์ในยุคไฮเทคในยุคออนไลน์ในยุคที่เฟื่องฟูในเทคโนโลยีแต่หัวใจกับฟุบลงเรื่องกัดตันอยู่2 ตายายพูดน้ำตาไหลท่านโทษแต่ว่าเป็นกรรมนั้นก็ไม่รู้จะโทษอะไรอีกบ้านนึงก็โทรไปลูกก็ไม่รับเป็นเดือนแล้วไม่มาถึง3 เดือนแม่ดูเด็กเมื่อกี้ตัวเล็กๆต้องอุ้มต้องจูงคอยดูหน้าดูหลังคอยประคองตลอดกว่าจะโตได้นี่เป็นการสะท้อนให้เห็นบางคนกลับมาดูแลพ่อแม่พอดูธรรมสัญจรเมตตาธรรมรู้สึกว่าตัวเองผิดหรือควรทำให้ดีกว่านี้เห็นไหมเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนนอนเป็นผักก็มาพาไปดูเทวทูตด้วยเราเห็นสภาพความพัดพรากใช่ไหมความไม่เที่ยงบางคนลูกตายก่อนแม่พ่อหรือถามสามีไปไหนบอกตายภรรยาไปไหนบอกตายหรือวันนั้นก็หย่าร้างกันนี่คือความพัดพรากที่มนุษย์กำลังถูกบทอนิจจังยัดเยียดบางคนกะว่าเราจะอยู่ด้วยกันเนาะเราลำบากกันมาเดี๋ยวอายุมากเราจะอยู่ด้วยกันกอดคอด้วยกันจูงมือด้วยกันถือไม้เท้าด้วยกันตักอาหารแบ่งปันกันอันนี้เราคิดไงแต่พอความจริงกลายเป็นบางคนต้องนั่งเฝ้าคนหนึ่งพบป่วยไปเที่ยวไม่ไหวลุกขึ้นไม่ได้ต้องคอยเทกระโถนกันแล้วใครจะมาเฝ้าชีวิตแบบนี้ถ้านานๆไม่ใช่ว่าเดือนครึ่งเดือนเป็น5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปีถึง 10 ปี
นี่กำลังบอกอนิจจังให้เห็นทุกขังเห็นความพัดพรากเห็นความไม่เที่ยงและมีเคสหนึ่งความตายย้อนกลับไปลุงป้าที่พอวันนั้นย้อนกลับไปทางผ่านพอดีเนี่ยแวะไปดูวันนั้นโยมยายพอบ่นอยู่คำเดียวพยุงตัวขึ้นมาได้บอกซ้อยเมื่อยหลายเมื่อยข้าวกินไม่ได้แล้วต้องโอวันตินอย่างเดียวก็ย้อนกลับวันนั้นก็มีโอวันตินให้กินไมโลให้กินเอาข้าวปลาอาหารแล้วก็บอกให้พุทโธไว้จะได้มีที่พึ่งยามจากโลกนี้ไปคนเหล่านี้มีโอกาสจะมาวัดไหมเราก็เห็นอยู่ว่าเขานอนเป็นผักคนหนึ่งต้องเฝ้าลูกหลานก็ต่างก็มีภาระกันแต่ละคนเพราะไม่ใช่ดูวันสองวันเป็นปีทุกคนก็บอกทำมาหากินเราก็ได้ยินอยู่ทุกคนก็บอกมีหนี้สินเราก็รู้อยู่ทุกคนพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเราก็เห็นกันอยู่แต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ใครดูแลนี่ไงคือคำถามของมนุษย์ที่อยู่ในยุคแห่งความเจริญเราเห็นอะไรไหมธรรมสัญจรเผยแผ่ไปให้เห็นธรรมากำลังเปิดโลกให้กว้างที่สุดคนรับรู้ได้เท่าไหร่นั่นคือเป็นการให้เห็นสัจธรรมอริยสัจมากขึ้นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์อะไรคือความดับและการก้าวออกจากทุกข์เสียได้อย่าไปเข้าใจว่าท่านเจ้าคุณสุนทรต้องนั่งอยู่ที่วัดแล้วก็นำพาปฏิบัติตมาทำมาร่วม30ปีวันนี้ก็ยังทำอยู่นี่ญาติโยมก็มากันเต็มอยู่เห็นไหมนี่คือความจริงที่ตมาทำสงสารแต่ผู้ไม่รู้และอวดว่าตัวเองรู้แล้วนั่นคือการเผยแผ่ธรรมะที่ตรงต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเข้าใจว่าพระต้องนั่งบนธรรมะแล้วก็โยมมาวัดแล้วก็เทศให้ฟังและนี่แหละคือพระที่ถูกต้องตามธรรมวินัยคุณรู้จริงหรือธรรมวินัยวินัยทำให้งามทำให้ความดับทุกข์นี่เรียกทำวินัยนอกนี้เป็นเพียงวิธีการเท่านั้นสองคำเองวินัยทำให้งามแต่ทำทำให้ชีวิตเราดับทุกข์รู้แจ้งมีปัญญานำพาจิตนั้นไม่ไปติดอยู่กับความเศร้าหมองนั่นไงไม่ไปตกอยู่กับอกุศลกรรมนั่นคือธรรมและนั่นคือวินัยไปดูแต่พระองค์ไหนอยู่ด้วยวินัยดูแลงามที่พระไม่งามนั้นไม่มีวินัยสั้นๆไม่ต้องยาวนอกนี้คือวิธีประพฤติปฏิบัติเท่านั้นมันเหมือนก็ทำยังไงให้สิ่งนี้สำเร็จคุณหาวิธีมาคุณจะอ้อมก็เสียเวลานะถ้าคุณเดินตรงก็ถึงเร็วก็ต้องดูว่าเราสตาร์ทอยู่ที่จุดไหน
กับจุดหมายที่จะไปโถโยมธรรมาอยู่มาถึง 37,000 พรรษาปีนี้ธรรมาไม่มาทิ้งชีวิตให้เปล่าประโยชน์หรอกโยมพ่อธรรมาระลึกถึงพ่อแม่บรรพชนเทพทยดาครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์และผู้มีอุปการะคุณธรรมาไม่ใช้ชีวิตที่ไม่มีประโยชน์หรอกแต่ธรรมากำลังทำหน้าที่ของพระภิกษุถ้าไม่ถูกไม่ต้องโอคณะสงฆ์พระเถระมหาเถระเขาตำหนิมาแล้วแต่ตอนนี้เขากำลังจะนำไปปฏิบัติเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเข้าถึงผู้ที่ได้โอกาสด้วยโยมก็เห็นนะบางคนนอนจนเขาอยู่กับเวทนาและไม่มีใครให้สติเขาพอเราบอกว่าโยมมีที่พึ่งนะร่างกายนี้เป็นธาตุสี่นะแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายแต่บุญกุศลเป็นของโยมนะโยมกำหนดจิตนะสิ่งที่โยมทำได้ตอนนี้ไม่ใช่เดินไปทำบุญที่วัดแต่โยมต้องทำใจที่อยู่กับตัวของโยมเองยกจิตขึ้นระลึกถึงผู้ตรัสรู้ธรรมโยมจะได้อานิสงส์สูงสุดคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหัดกำหนดนะหายใจเข้าพูดโทหายใจออกพุทเข้าโทออกแล้วการกำหนดต้องมีสติและจิตต้องไม่วอกแวกจึงจะสำฤทธิ์ผลจึงเกิดพลานิสงส์อย่างมหาศาลมาพลานิสังสาวันต่อมาเพิ่งบอกโยมคนหนึ่งที่ขาลีบสองข้างยายบ้านลูกหลานเผาถ่านสามีก็จากไปแล้วโยมบอกโยมได้ตักบาตรทุกเช้าธรรมาก็ยังไม่ปลื้มนะบอกโยมได้แค่ตักบาตรแล้วใจโยมอะโยมท่องมนอะไรได้บอกก็ได้อีทีพีโซในท่องให้ฟังเพราะตมาดูแล้วบุญยังไม่จับคือดูแล้วยังแห้งอยู่ไม่โยมไม่ได้ใช้หัวใจใช่ไหมที่ท่องแต่ละครั้งจิตต้องรำลึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆระลึกถึงพระธรรมจริงๆระลึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าจริงๆแล้วจะมีปิติมีความสุขมีความซาบซ่านมีความอิ่มใจเรียกว่าเกิดธรรมะปิติแล้วจิตก็จะมีสมาธิตั้งใจให้ดีนะเวลาทำต้องตั้งสติเวลาท่องต้องจิตตั้งด้วยไม่ใช่มีแต่เราท่องด้วยภาษาอิติปิโสปะคะวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะแต่ตาล็อกแรกล็อกแรกใจก็ส่งไปไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องอยู่กับปัจจุบันกำหนดภายในจิตและตั้งสติเปล่งออกมาจากภายในจิตให้มีพละหรือมีกำลังนี่ไงจึงเกิดคำว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพตั้งเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแน่นๆจากหัวใจและเป็นนิสัยพอเราฝึกไปมันเหมือนรับมีดถูกวิธีมีดถึงคมนะรับมีดไม่ถูกวิธีเหล็กหมดนะรับไปรับมาไม่คมแต่เหล็กนั้นค่อยๆสึกหลอไป
นี่ไงการปฏิบัติมรรคผลจึงต่างกันที่เราเข้าถึงหัวใจแท้สัจธรรมจริงไหมถ้าเข้าใจถึงหัวใจแท้สัจธรรมจริงนะธรรมากล้าบอกเลย7 วันนี้โยมเปลี่ยนเลยโดยเฉพาะภูมิจิตนี้โอ้โหเปลี่ยนเลยนะยิ่งกว่าโยมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แจ็คพอตซะอีกเพราะอะไรเพราะคติเบื้องหน้าจากนี้ไปเราไม่ไปสู่ทุกขติโอ้สาธุอย่านึกว่ารวยแล้วไม่ตกนรกนะตกถ้ายังทุศีลอยู่ตกไม่ได้เว้นเหมือนคนรวยทำผิดกฎหมายก็ยังผิดอยู่ดีนั่นแหละกฎหมายถ้ายังให้ผลไม่ทันกฎกรรมรออยู่ในปาราโลกหน้างั้นนรกก็ไม่ต้องมีหรอกนี่เลยมีเพื่อลงโทษผู้ที่ทำอกุศลกรรมที่ยังไม่ได้รับผลจากนี้สะสมต่อบาปใครไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ผู้ที่เขาตื่นรู้ขึ้นมาแล้วหัวใจมีคำว่าฮิริโอตัปปะความละอายและความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่ต้องมีใครมาขู่เลยใจมันกลัวแล้วแต่ไม่กลัวบุญนะคนกลัวบาปจะไม่กลัวบุญคนกลัวบุญจะไม่กลัวบาปโยมลองสังเกตคำนี้ดูนะไปสังเกตดูนะใครที่บอกว่าฉันกลัวบาปคนนั้นไม่กลัวบุญนะแต่ใครบอกฉันไม่กลัวบาปชนใหญ่เขาไม่เจริญกุศลและเขากล้าทำในสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะผิดแค่ไหนโลกจึงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะจิตแบบนี้แม้แต่อิจฉาริษยาก็ยังไม่มีสิ้นสุดการแย่งชิงก็ไม่เคยสิ้นสุดการให้ร้ายกันก็ไม่เคยสิ้นสุดและที่เราเรียนมาความรู้ความรู้ไม่ได้สอนให้จิตใจดีขึ้นเลยหรือคนละวิชากันวิชานี้เขาเรียกเจริญโลกแต่ยังไม่เติมว่าเจริญในธรรมคนถึงกล้าทำบาปแล้วก็เวรกรรมยังไงธรรมสัญจรไปเห็นไหมเห็นความแก่1เทวทูตแล้วเห็นความเจ็บปรากฏว่ายายคนนั้นเสียชีวิตไปเสร็จแล้วพอย้อนกลับไปก็เลยฝากเงินให้อีก 5,000 นะไปร่วมทำบุญโยมบอกครับเดี๋ยวผมจะไปทำบุญให้ภรรยาก็ถามว่าแรงงานศพเป็นไงก็ลูกๆเขามาร่วมกันทำดีแล้วไม่รีบเลี้ยงพ่อแม่ตอนที่ท่านแข็งแรงอยู่วันหนึ่งท่านจากไปถึงเราจะมีทรัพย์สินแค่ไหนเราก็ไม่ได้เลี้ยงดูท่านอีกต่อไปโอกาสมีก็ใช้ให้ถูกนะเพราะเวลาเคยรอใครบ้างเปล่าเลยเวลาไม่เคยคอยใครงั้นรีบทำเลยเห็นไหมแก่และความพัดพรากความสูญเสียและอนิจจังชีวิตที่เราไม่คิดว่าวันนี้ทำไมเราถึงมามีสภาพแบบนี้ขาที่เคยเดินได้กับเดินไม่ได้มือที่เคยหยิบถ้วยชามช้อนได้วันนี้หยิบไม่ได้กำลังวังชาที่เคยหยิบยกอะไรได้วันนี้ก็เรี่ยวแรงก็ไม่พอแล้วโยมไม่คิดว่าวันหนึ่งเราต้องเดินไปตรงนั้นทุกคนมีสิทธิ์ทั้งนั้น
แก่เจ็บตายความพัดพรากความสูญเสียโยมต้องมีสติไว้ตั้งแต่วันนี้เพราะเวลาทุกข์แล้วถ้าไม่มีสติโยมจะเสียสติเวลาพอสิ่งนั้นไม่มีเราจะหมดปัญญาเราจะอยู่กับเวทนาเหมือนเราตกลงไปในหลุมของชีวิตแล้วไม่สามารถที่จะขึ้นจากจิตที่มันตกลงไปตรงนั้นได้เลยแต่พอดูธรรมะสอนจรเราเริ่มได้สติขึ้นโอ้เมื่อธรรมะเห็นหนึ่งในความคิดผ่านบอกตอนนี้แม้โยมทุกข์แต่โยมก็ไม่ทุกข์เพราะโยมเห็นคนที่ทุกข์กว่าโยมแล้วสาธุแม้โยมจนแต่โยมก็เห็นคนที่จนกว่าโยมโยมก็ยังอยู่ยังมีความสุขได้สาธุนี่ไงการเผยแผ่ที่ได้ผลที่สุดก็คือทำให้จิตของมนุษย์รับรู้สัจธรรมชีวิตและได้เข้าใจการมีชีวิตและได้เตรียมชีวิตไว้วันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปเราเห็นความแก่ความเจ็บความพัดพรากความร่ำไรรำพันความสูญเสียแล้วก็ความตายและการได้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันเป็นการสร้างทานบารมีเป็นการชี้นำให้เห็นอยู่ยังไงจะมีศีลอยู่ยังไงเราจะได้เป็นผู้ครองตนที่ถูกต้องและที่เห็นเป็นธาตุของเล่าเยอะมากตั้งแต่หนุ่มจนถึงคนมีอายุใช้ว่าติดเล่าไม่งั้นเล่าคงขายไม่ได้หรอกวันๆหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ก็เห็นแล้วเขาคงไม่ผลิตไปเททิ้งใช่ไหมเขาผลิตไปขายถ้าไม่มีคนซื้อเขาอยู่ไม่ได้แต่ว่ามีคนซื้อเยอะเขาจึงอยู่ได้แต่ว่าคนในชาติของเรากินเหล้ากันเยอะจริงๆไปทำลายอวัยวะที่ดีของเราไปก็ชี้บอกไปและธรรมาก็บอกว่าขี้เกียจขี้เหล้าขี้ยาขี้โกรธเนี่ยไม่นำพาความเจริญมาสู่ชีวิตอย่าไปหลงผิดกับชีวิตแบบนี้อย่าไปเป็นทาสสิ่งเหล่านี้อย่ามากถ้ามากแล้วอันตรายต่อร่างกายด้วยอย่าคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นจะมาลองถามว่าบางคนตายเพราะอะไรบอกสาเหตุเพราะเหล้าน ี่ไงทำลายอวัยวะทำมากมากเกินนะบางคนเลิกไม่ได้นะเลิกแล้วแบบมีอาการเลยเอาละวันนี้ก็สมควรเวลานะเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเนาะว่าท่านเจ้าคุณพระสุนทรท่านทำหน้าที่ของพุทธบุตรอยู่คนไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจกันว่าทำไมท่านออกไปนอกวัดทำไมท่านต้องไลฟ์สดนี่ต้องการเผยแผ่ให้คนได้เห็นสัจธรรมให้เยอะแล้วได้สติกันเตือนจิตกันและทำหน้าที่ลูกกลับมาดูพ่อแม่กันเถอะพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราอย่าทิ้งท่านเราเลี้ยงคนอื่นได้แต่พ่อแม่เราเรามีเงินผ่อนรถมีเงินผ่อนบ้านมีเงินซื้อของเล่นให้ลูกได้แต่พ่อแม่เราอะ
ท่านมีกินมีใช้แค่ไหนก็ต้องดูถ้าท่านไม่มีเราก็ต้องมากน้อยก็เฉียดให้ท่านเวลาท่านโทรศัพท์ไปก็รับสายท่านช่วยหน่อยนั่นแม่เรานะพ่อเรานะครูคนแรกผู้ให้ชีวิตเราก็คนแรกด้วยผู้ที่เป็นพยาบาลพาเราไปหาหมอก็คนแรกพอรู้ว่าเราป่วยตัวร้อนท่านก็เหมือนพยาบาลยามร้อนท่านก็อาบน้ำยามหนาวท่านก็ห่มผ้ายามหิวท่านก็ป้อนนมให้ลืมแล้วเหรอในโลกใบนี้ใครสักกี่คนที่เด็กคนนั้นวิ่งไปนอนในตักแล้วไม่มีใครผลักหัวเด็กคนนั้นออกให้นอนจนหลับอยู่ในตักโลกนี้มีใครสักกี่คนที่ให้เรานอนในตักจนเรานอนหลับไปนึกให้ดีโลกนี้มีใครสักกี่คนที่อุ้มเรานานขนาดนั้นจนหลับคาบ่าจนท่านปวดชาไปหมดยังไม่กล้าขยับกลัวลูกจะตื่นกลัวลูกจะร้องเราลืมหรือนึกไม่ออกหรือแกล้งลืมหรือแกล้งไม่รู้ฝากไว้ด้วยนะคุณธรรมชีวิต 1. ซื่อสัตย์ 2. สุจริต 3. ยุติธรรม 4. กตัญญูจะทำให้คนนั้นเป็นเทพเสียอย่าทิ้งนะชีวิตมนุษย์เรามีจำกัดอาตมาอยู่กี่ปีอยู่นี่ปีนี้59จะเต็มวันที่28ตุลาจากนั้นก็จะขึ้น60อาตมาจะต้องหลงกับชีวิตที่ไม่เที่ยงทำไมอาตมาถือคุณธรรมตามพุทธองค์นี่คือสิ่งที่สูงสุดของชีวิตไม่ใช่ความร่ำรวยสำหรับพระรูปนี้จึงเดินแจกจ่ายญาติโยมใครทำบุญมาก็ไปให้โยมใครใส่บาตรมาเอาข้าวไปแบ่งปันกันทำไปเถอะโยมเราทำดีเรารู้ในชีวิตในจิตเรานี่แหละเขาเรียกว่าเราหมดสงสัยในคำว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงจิตสะอาดเป็นยังไงชีวิตที่สงบเป็นยังไงใช้ชีวิตอย่างผู้มีปกติเราใช้ยังไงมันสบายสบายตั้งใจรับพรนะเดี๋ยวโมทนาบุญกับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม8ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้วันพระวันนี้ก็เจ้าภาพมี3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมทองจันโยมยุสิริโยมวันวิสาพงศวัตและโยมสะสินภาอาสาสินภาพงพรทิพย์ก็ขอโมทนาคณะศรัทธาที่สองจากโยมดำรงตั้งสิริรัตน์พร้อมครอบครัวโยมสุนทรทิตะยารักษ์และโยมนันทรัตน์อ้นหมูทองพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาศรัทธาคณะที่สามจากคณะสิทธิวัดพระพุทธแสงธรรมและแม่ชีพรสิริอริยปัญญาญาณก็ขอมทนาผู้ร่วมวันนี้ก็ครูน้ำหวานและครอบครัว TSW และโยมพรพิไลอภัยกุลวันนี้ก็มีโยมดำรงตั้งสิริรัตน์พร้อมครอบครัวทำบุญแผงไฟฟ้าโซลาเซลล์ชุดละ 3,250 บาท1ชุด
นะแล้วก็ทำบุญหล่อพระอริยะอีก 5,000 บาททำบุญธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกอีก 10,000 บาทก็ขอมุทนาสาธุตั้งใจตอนพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงดูท่านตอนท่านจากทำบุญอุทิศให้นะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะระอายุโดปะระโดทีโรวันนะโดปฏิปันนะโดสุขาสตาตาเมธาวีสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาภรังวันนางสุขันจะปฏิปานะโดนตีขายุยะสวะโหติยัตหายัตถุปปัจจติติภวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมกันพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะไปตักเว้นระยะกันนิดเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะเดินทางไปที่ปากช่องปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ทอดกฐินช่วง11โมงเริ่ม10โมงเริ่มพิธีก็